สวัสดีครับขออภัยเมื่อกี้ผมได้ยินหมดเลยฮะแต่ว่าพูดไปทางคุณลักษณะไม่ได้ยินใช่ไหมฮะขออภัยค่ะขออภัยคุณสกลทีค่ะคุณสกลทีค่ะตอนนี้เดินไปได้กี่เขตแล้วจ๊ะโอ้โหถ้านับน่าจะ30แล้วมั้งครับเพราะผมตอบทุกวันเลยฮะวันนึงก็อาจจะ 2-3 เขตครับผมใช่ไหมใช่ไหมแล้วทีนี้ในช่วงที่เป็นรองผู้ว่ากทม.ก็ต้องลงพื้นที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบคนอื่นปะใช่แต่ว่ามันไม่ได้ขนาดเปรียบขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนเป็นรองผู้ว่าเนี่ยก็แบ่งโซนของกลุ่มของผมเนี่ยกรุงเทพเหนือครับก็จะมีจตุจักรบางซื่อลาดพร้าวหลักสี่บางเขนสายไหมดอนเมืองก็แค่เจ็ดเขตทั้งที่ของกลุ่มครับผมเพราะฉะนั้นลงพื้นที่เยอะแล้วก็ร่วมบริหารงานมาเนี่ยนะคะก็ตั้งหลายปีคุณสกลทีเห็นว่าปัญหาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงที่สำคัญเลยเนี่ยลองเคาะมาให้หน่อยว่ามีอะไรบ้างค่ะครับที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยผมว่าอันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดทำโพมาทุกครั้งแล้วก็ผมก็ทำโพเองด้วยน่าจะเป็นเรื่องของปกตินะครับผม แล้วก็อันดับสองน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมน้ำขังเราระบายนะครับ แล้วก็อันต่อไปถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของแสงสว่างแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับผมก็จะเป็นปัญหาเดิมๆเนาะใช่ครับปัญหามันก็จะเป็นอยู่วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยครับมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้เลยหรือมันมีช่องทางที่พอจะเห็นแสงสว่างข้างหน้าว่าเอาละ3ปัญหานี้มันน่าจะพอแก้ได้โดยเฉพาะเรื่องจราจรน้ำท่วมน้ำขังน้ำรอระบายนี่มันยากจะแก้ได้นะครับแต่ผมว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ 100% ต้องเรียนคุณลักษณะท่านผู้ชมผู้ฟังนี้ว่าปกติอำนาจของผู้ว่ากทม.เนี่ยของเรามันไม่เป็นเสร็จเป็นผ่านนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวแมร์หรือว่านายกเทศมนตรีของต่างประเทศที่เขาคุมทุกอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการจราจรเนี่ยครับเราทำกทม.ทำเฉพาะขีดสีตีเส้นนะครับแล้วก็ติดป้ายสัญญาณจราจรรวมถึงเส้นไฟแดงไฟเขียวแต่ว่าคนที่บังคับใช้เนี่ยคือตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเสร็จขาดเพราะนั้นเราเซตไปยังไงแต่ว่าคนที่บริหารงานในการปล่อยสัญญาณไฟเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ไม่เป็นเสร็จขาดรวมถึงเรื่องน้ำประปาเรื่องไฟแสงสว่างซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กรุงเทพมหานครทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะประสานความร่วมมือใดๆไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทันท่วงทีไม่ได้ตอบสนองเดี๋ยวนั้นนะครับผมก็ต้องมีเวลาในการประสานอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยผมว่าเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับผมกทม.เนี่ยงบประมาณปีหนึ่งกลมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ80,000ล้านบาทดูฟังดูเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นเงินเดือนไปประมาณ 40% แล้วฮะแล้วก็ที่เหลือนะฮะก็จะเป็นพวกหนี้ภาระผูกพันต่างๆที่ผู้ว่าท่านก่อนๆใช้ไว้หรือจะเป็นเรื่องที่เงินสะสมต่อไปใช้เนี่ยเสร็จปีนึงผมว่าเหลือมัน 20,000 กว่าๆแค่นั้นเองกับเงินที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอโควิดเข้าไปงบเงินก็ประมาณที่อุดหนุนมาจากรัฐบาลก็หายอีก 30% ถ้าเกิดว่า 2-3 ปีเนี้ยเงินที่ทุนกทม.เนี่ยมีอยู่สักหมื่นปลายๆหรือหมื่นกลางๆนั่นเองฮะล้านบาทเนี่ยซึ่งกับปัจเจกกับปัญหาเนี่ยผมว่ามันไม่ตอบโจทย์นะมันก็อาจจะน้อยเกินไปครับค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะแปลงว่าประมาณเพิ่มเติมได้ไหมอะคะคุณสกลทีครับต้องเรียนตรงครับว่าเราคุณกรรมการที่เราบริหารงานมาเป็นหลาย10ปีนะครับผมแต่ปัญหาคือว่าไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนเลยที่คิดจะหาเงินเพิ่มเติมนะครับหรือว่าผู้ว่าทุกท่านที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะใช้เงินที่รัฐบาลหนุนเท่านั้นนะครับผมก็คือประมาณนี้คือว่ามันไม่สามารถที่จะหาเงินเพิ่มซึ่งนโยบายของผมเนี่ยผมก็คิดเพราะว่าเราก็เห็นเราเข้ามาบริหารเราเห็นแล้วว่าด้วยเงินขนาดนี้กับปัญหาขนาดนี้เนี่ยมันไปกันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะต้องหาเงินเพิ่มเข้ามานอกจากเงินที่รัฐบาลหนุนใช่ไหมครับของผมก็มีอันนึงที่ผมคิดได้เร็วก็คือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการขยะกับขยะเนี่ยนะครับปีหนึ่งนี้กรุงเทพมหานครเราเสียเงินไปกับการเก็บขยะในการไปฝังกลบเนี่ยปีหนึ่ง 3-5,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งหมดไปกับค่าซื้อถังขยะค่าเช่ารถขยะค่าซื้อรถขยะหรือจ้างไปฝังกลบซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะผลักไปให้เอกชนทำได้โดยที่เอกชนเนี่ยผมว่าหลายรายยินดีที่จะเข้ามาทำโดยที่เอาขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เงินจำนวนนี้ที่เราต้องจ่ายปีถึง 3,000-5,000 ล้านเนี่ยกลับเข้ามาสู่กทม.ไปใช้อย่างอื่นได้ซึ่งในสมัยหนึ่งของผู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นหลักหมื่นกว่าล้านถึง 20,000 ล้านเลยนะครับแต่ว่ามันต้องข้อจำกัดคือมันต้องไปแก้ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เอกชนสามารถทำได้แล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่ามันต้องรวมความกล้าเพราะว่ามันก็จะได้ยินกันมานานนะครับว่าในแวดวงเรื่องขยะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องสีเทาๆเข้ามามันทำให้อาจจะทำให้
ไปแก้ตรงนั้นยากซึ่งผมตั้งใจนะถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเข้าไปรื้อระบบการเก็บขยะของกรุงเทพมหานครให้มันดีกว่านี้แล้วก็ทำให้มันกทม.มีเงินเข้ามาแทนครับค่ะอีกอย่างนึงนะคะถ้างั้นดิฉันขอถามไปเลยไปอีกเรื่องนึงนะคะที่ตอนนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณของกทม.ค่ะคุณสกลทีตรงนี้เราจะมีวิธีการในการแก้ไขในการอุดรอยรั่วช่องโหว่ตรงนี้ยังไงครับอย่างเรื่องงบประมาณเนี่ยผมว่าถึงไม่จำเป็นเฉพาะเป็นกทม.นะครับผมว่าหน่วยงานรัฐอื่นเนี่ยต่อให้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มี e-bidding ก็ใช้ในการหาจ้างมาทำใช่ไหมฮะพอมี e-bidding เนี่ยมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการทุจริตระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันก็จะได้งานที่ห่วยมันแทนเพราะว่ามันก็คนก็แข่งกันด้วยราคาที่ต่ำใช่ไหมฮะพอได้ราคาต่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงเวลาส่งงานไม่ได้ก็ทิ้งงานก็ทำให้งานราคาต่ำขึ้นมันก็กลายเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งแต่การหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแก้ปัญหาได้เลยคือว่าต้องไปดูที่โครงการแต่ละอันนะว่ามีความคุ้มค่ามากแค่ไหนถ้าถามผมเนี่ยมันมีหลายโครงการที่เราไม่สามารถคือเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับหรือบางอย่างเราอาจจะทำด้วยเงินที่น้อยกว่าแต่ได้ผลเท่ากันซึ่งผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ตัวผู้ว่าเองหรือผู้บริหารเนี่ยในการที่จะไปบริหารงานแล้วก็เข้าไปขุดช่องว่างเหล่านั้นครับผมค่ะค่ะมันต้องมีถึงขั้นว่าจะต้องให้ภาคประชาชนภาคสังคมอะไรเหล่านี้เขาเข้ามาช่วยร่วมในการตรวจสอบในการดำเนินการตรงนี้ไหมคะครับดูหลายๆตาก็ดีนะครับเพราะว่าปกติในงานของเจ้าพนักงานเวลาจะประมูลเนี่ยมันก็จะขึ้นในเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ผมว่าคือด้วยการที่ว่าปีนึงเนี่ยการประมูลงานมันเยอะเพราะนั้นในบางโครงการเนี่ยประชาชนก็อาจจะดูแลดูเห็นได้ไม่ทั่วถึงรวมถึงหลายๆโครงการของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่คนเขาบ่นว่าน่าสงสัยเนี่ยหลายอันเนี่ยก็อาจจะไปทำที่หน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรุงเทพธนาคมกรุงเทพมหานครซึ่งข้อจำกัดในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะน้อยและเบาบางกว่าของที่กรุงเทพมหานครทำเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่องโหว่ได้เหมือนกันครับผมส่วนอื่นๆค่ะคุณสกลทีขอให้ลงลึกไปในรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเมื่อตะกี้ที่เราคุยกันนะก็เรื่องของเน้นไปที่เน้นหนักเรื่องของจราจรนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องของน้ำท่วมซึ่งมันก็ยากอีกเหมือนกันนะคุณสกลทีได้ครับอันนี้ผมไม่เคลียร์เรื่องฮะอย่างเรื่องจราจรเนี่ยคือต้องเรียนว่ารถติดกับเมืองใหญ่เนี่ยมันคล้องคู่กันมันคงไม่เป็นเฉพาะกรุงเทพนะครับคือผมจะเรียนนี้ว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยรถเราจดทะเบียนกทม.อย่างเดียวเนี่ย11ล้านคันนะครับไม่รวมตามจังหวัดที่เข้ามาใช้ทีนี้ถนนของเราเนี่ยมันมีแค่ 5-6% ของพื้นที่ซึ่งยังไงก็ติดครับเพราะนั้นวิธีที่จะทำให้มันติดน้อยลงหรือว่าในการป้องกันก็คือการที่เราจะส่งเสริมให้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยสะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายได้มากขึ้นนะครับผมอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้อาจจะมีหลายสายก็จริงแต่ว่าบางทีมันไม่สะดวกกับคนที่เขามีรถส่วนตัวอย่างผมเนี่ยเราใช้รถส่วนตัวเราอยากรถไฟฟ้าแต่ว่าบางทีจากบ้านเราที่รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เราจะต้องเอาระบบขนส่งสายรองเข้าไปช่วยทีนี้ในโครงการของผมก็คือเราก็จะมีตัวเป็นรถบัสไฟฟ้า EV เนี่ยซึ่งจะเก็บเกี่ยวคนจากจุดต่างๆเนี่ยไปส่งเข้าสู่ระบบรางอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรือไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครที่อยู่ตามคลองหลักต่างๆเนี่ยจะทำให้ประชาชนนี่ก็เดินออกจากชุมชนหรือบ้านเขาเนี่ยเข้าสู่ระบบรางได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะต้องไปดูเรื่องของราคาเพิ่มว่าให้ราคาเนี่ยมันเข้าถึงได้เพราะนั้นนี่ผมคิดว่าถ้าคนส่งสารนะมันสะดวกราคาเข้าถึงได้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคนที่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยจะเลิกใช้รถมันพันมาใช้ของตรงสารนะมากขึ้นครับผมในเรื่องของจราจรนะครับอีกการหนึ่งคือเรื่องของสัญญาณไฟที่ผมเรียนนะครับเนื่องด้วยกทม.ไม่เด็ดเซ็นถูกไหมฮะเราเป็นคนเซ็นเราเป็นคนกีซีตีเซ็นเราเป็นคนติดป้ายสัญญาณไฟแต่คนใช้คือตำรวจผมมั่นใจเลยว่ายังไงมนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถที่เห็นภาพตัวเป็นทั้งหมดนะฮะสมมติคุณจ่าตำรวจเนี่ยเขาปล่อยสัญญาณไฟจราจรแยกเนี่ยคุณจ่าก็จะเห็นได้แค่แยกข้างหน้าด้วยสายตาหรือว่าจะวอลคุยกันได้เต็มที่สองสามแยกถูกไหมฮะทีนี้โครงการของผมเนี่ยเราจะเอาระบบ AI มาช่วยเหมือนที่หลายประเทศทำกันอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสหรือว่าที่เซินเจิ้นของจีนเนี่ยก็เอาระบบ AI เข้ามาปล่อยสัญญาณไฟจราจรมันจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ว่าในช่วงเวลานี้ของแต่ละวันรถเท่าไหร่แล้วก็จะมีการใช้กล้องช่วยในการที่จะปล่อยไฟเพราะนี่พอเราปล่อยทั้งระบบเนี่ยผมว่าการไหลเวียนของรถเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นมันดีกว่าการใช้มนุษย์ในการปล่อยแน่นอนครับก็เป็นสองวิธีที่ทำให้การจราจรมันดีขึ้นครับค่ะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องท่อนะครับคือผมมั่นใจเลยว่าคือถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมจริงเนี่ยคือเรื่องกรุงเทพเราหลายคนบอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยอีก10 ปีจมน้ำแน่นอนค
ผมจะเรียนวุฒิการศึกษาอยู่ว่าตอนนี้มันจบแล้วจบแล้วด้วยใช่ฮะประมาณ 80-90% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วนะครับทีนี้ที่มันไม่จบเนี่ยเพราะว่าเรามีเขื่อนสองฝั่งที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่คอยกันในส่วนนั้นไว้นะครับซึ่งระดับมันก็กันได้พอสมควรเพียงแต่ว่ามันก็ต้องคอยบุดรอยรั่วปันหลอซึ่งอย่างปี54เนี่ยที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพที่เราจำกันได้เนี่ยคือว่าปกติระดับน้ำก็ไม่ได้สูงไปเขื่อนกันอยู่เพียงแต่ว่าในพื้นที่แนวของเอกชนบางส่วนเนี่ยมันเป็นปันหลอไงฮะทีนี้พอมันปันหลอปุ๊บน้ำมันก็เข้ามาทะลักเข้ามามันก็เลยท่วมอย่างที่เห็นวันนั้นเพียงแต่ว่าอย่างเรื่องฝนตกน้ำระบายเนี่ยผมเรียนว่ามันต้องบริหารจัดการโดยการที่ลอกท่ออย่างมีระบบต้องเรียนว่าระบบท่อระบายน้ำในกรุงเทพมหานครนะครับหนึ่งคือ 90% เนี่ยเป็นระบบท่อแบบเก่านะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง60 เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกมาระดับนึงเนี่ยมันก็ต้องรอระบายแน่นอนนะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับแล้วก็ตัวความยาวของท่อระบบเนี่ยทั้งกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณปีหนึ่งไม่สามารถจะลอกได้ทุกจุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการวางแผนว่าจุดไหนจุดเสี่ยงต้องลอกก่อนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีตัวช่วยเยอะครับเช่นอุโมงค์ยางระบายน้ำที่ทำกันมาหรือว่าจะเป็นวอเตอร์แบงค์หรือบ่อดวงน้ำหรือจะเป็นการทำท่อแบบแพ็กเกจิ้งซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับถ้าระบบท่อเล็กๆในปกติเป็นเหล่านี้เนี่ยมันไม่ไหลไม่โฟลว์หรือว่ามันตันนะครับเพราะนั้นเองมันต้องมีการลอกท่ออย่างเป็นระบบแล้วก็ในการใช้เลือกจุดที่มันจำเป็นก่อนรวมถึงจุดไหนเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนได้เนี่ยต้องเปลี่ยนให้ท่อเป็นระบบใหม่เพื่อให้การไหลของน้ำมันเร็วทีนี้ปัญหาของเราคือว่าปกติท่อพวกนี้เนี่ยบางพื้นที่มันก็เปลี่ยนไม่ได้ครับเรื่องด้วยฟุตบาทเนี่ยมันอาจจะแคบเพราะว่ามันมีทั้งท่อไฟท่อประปาแล้วก็ท่อระบายน้ำคือมันไม่สามารถขยายให้ใหญ่ไปกว่านี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะใช้เทคโนโลยีมาอย่างเขาเรียกว่าไปจากยิงที่มันใช้ตรงสี่แยกเกษตรครับอันนี้มันจะเป็นการไม่ต้องรื้อไม่ต้องรื้อผิวฟุตบาทมานะครับคือมันจะใช้ท่อดันแล้วก็ดันลอดไปจนเป็นท่อระบายน้ำติดใต้ท่ออีกทีนึงอันนี้มันจะตอบโจทย์ได้แต่ว่า มันก็มีราคาแพงกว่ามันแล้วมันคงไม่ได้เปลี่ยนได้พอกันทั้งกรุงเทพก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปครับ คือถ้าเราทำประกอบกันเนี่ยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยรวมถึงท่อแบบเดิมเราก็ลอกไปด้วยเนี่ยทีนี้มันก็จะดีขึ้นเป็นลำดับครับค่ะอย่างที่เราทำที่แยกเกษตรนี่มีจุดอื่นอีกไหมคะคุณสกลทีมีเยอะครับผมประมาณน่าจะสักร่วม11 จุดแต่ผมจำรายละเอียดแต่ตรงๆไม่ได้แต่ว่าอย่างเกษตรที่เมื่อก่อนบ้านผมอยู่ตรงนั้นเลยฮะคือปกติเวลาฝนตกมันจะโมงหนึ่งน้ำจะขึ้นเขาแหละแต่ว่าพอทำไปไอ้ท่อลอดตัวนี้มันจะเป็นท่อที่ตรงไปใต้ท่อระบายน้ำอีกทีหนึ่งไปส่งน้ำไปลงคลองลาดพร้าวซึ่งหลังๆนี่มันดีขึ้นเยอะมากๆครับผมค่ะค่ะบ้านเราอยู่ใกล้กันคุณสกลทีดิฉันก็จะรู้สึกว่าแถวตลาดอมรพันธ์มันท่วมทุกทีนะไม่ว่าจะตกเล็กตกหนักใช่ตอนนั้นมันต่ำกว่าปกติหลังที่มันเริ่มว่าขนาดเด็กคือมันจะท่วมน้อยลงเยอะมากใช่ครับค่ะค่ะอ๋ออันนี้เองเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะที่ฉันก็กำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะกทม.ทำอะไรกับบริเวณตรงนี้ถามว่ายังท่วมไหมท่วมอยู่รอระบายอยู่แต่ว่ามันลดน้อยกว่าแต่ก่อนลงเยอะเลยใช่ครับเมื่อก่อนก็เรียนถึงเข่าเลยครับผมต้องเลี่ยงขึ้นสะพานลอยตลอดครับคุณสกลทีกับข้อกล่าวหานี้ซึ่งจะมีทุกเวทีนะแล้วทำไมตอนเป็นรองผู้ว่าไม่ทำวันนี้ต้องตอบแทนว่าต้องพูดเรียนคุณลักษณะว่าชื่อมันก็บอกแล้วเป็นรองถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แค่ท่านผู้ว่าท่านมอบหรือว่าสิ่งที่ผมรับผิดชอบซึ่งในภาพรวมของกทม.เนี่ยผมไม่ได้รับผิดชอบทุกอย่างผมรับผิดชอบแค่บางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ผมอยากทำอย่างเช่นเรื่องโยธาระบายน้ำสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีโครงการเยอะที่เอามาเป็นโครงการในคราวนี้ถ้าเกิดจะเป็นผู้ว่าก็จะมีโอกาสได้ทำครับผมมีตรงไหนอีกจ้าที่อยากจะนำเสนอหรือว่ารู้สึกว่าถ้าฉันได้มาเป็นผู้ว่าเต็มตัวเนี่ยไม่ได้เป็นรองแล้วเนี่ยตรงไหนที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงดีขึ้นได้อีกอย่างเรื่องระบบสาธารณสุขครับอันนี้ครับเป็นข้อได้เปรียบของกทม.ที่กทม.เรามีศูนย์สาธารณสุขทั้งหมด69ศูนย์ทั่วกรุงเทพนะครับผมซึ่งศูนย์เหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับชุมชนที่คนเยอะๆนี่มันจะมีความสะดวกเพียงแต่ว่าตัวอุปกรณ์เครื่องมือบุคลากรเนี่ยมันยังไม่รองรับคือถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้เป็นเนี่ยผมจะเปลี่ยนศูนย์สาธารณสุขคุณเนี่ยให้กลายเป็นสมาร์ทคลินิกให้หมดนะครับเพื่อที่จะลดภาระของคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยในการไปโรงพยาบาลแต่ที่จะต้องรถติดตอนเช้าไปเข้าคิวไว้ตรวจเสร็จเป็นบ่ายใช่ไหมฮะแล้วก็มาศูนย์สาธารณสุขแต่ว่าทำไงให้ศูนย์มันสมาร์ทคือว่าเราจะใช้ระบบ
เลเมดิซีนนะครับก็เหมือนที่ระบบซูมของเราเนี่ยก็คือจะซูมคุณหมอที่เก่งๆแต่ละสาขาเนี่ยมาคุยกับคนไข้นัดเวลามาคุณหมอก็ไม่ต้องเดินทางคนไข้ก็เดินทางแค่ใกล้ๆถูกไหมทีนี้อะไรถ้าเกิดเป็นโรคง่ายๆเราก็มีบุคลากรประจำศูนย์แล้วก็คือให้คำปรึกษากระจายยาแต่ถ้าเป็นโรคที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนึงก็อาจจะมีรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลมารับท่านโรงพยาบาลไปเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้คนประหยัดเวลาแล้วก็อยู่ใกล้หมอมากยิ่งขึ้นนะที่เรื่องสาธารณสุขค่ะคุณสกลทีคุณสกลทีอย่าเพิ่งไปจากตรงนี้นะคะคือดิฉันเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วเสียดายมากที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ไม่ค่อยจะได้รองรับคนกทม.ไม่ค่อยมีคนกทม.เข้าไปรับบริการเลยอ่ะมันจะพัฒนาอะไรไปได้มากกว่านี้ไหมครับอันนี้ด้วยมาตรฐานนะอย่างที่ผมเรียนนะคือว่าเขาไม่สามารถรองรับในมันซับซ้อนได้หรือว่าบุคลากรมันน้อยเกินไปคือผมเสียดายตรงนี้เพราะว่าจุดศูนย์สาธารณสุขได้ลักษณะเห็นเนี่ยแต่ละที่มันอยู่ในชุมชนใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันสะดวกมากคือถ้าเราทำให้ประสิทธิภาพมันเพิ่มทัดเทียมใกล้เคียงโรงพยาบาลมากที่สุดเนี่ยผมว่ามันทำให้คนเข้ามาใช้บริการได้เยอะขึ้นครับผมมันก็ต้องไปอีกเยอะเลยนะเรื่องถัดไปค่ะครับก็อย่างเรื่องการดูแลผู้สูงอายุทีนี้พอจะอยู่ในติดเตียงหรือว่าป่วยผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยเราหมดเวลาหรือหมดเวลาคุณภาพเนี่ยไปกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมากๆที่เขาติดเตียงใช่ไหมฮะทีนี้มันในต่างประเทศเขาก็มีระบบอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆเป็นwristbandหรือเป็นระบบซูมอย่างเงี้ยที่จะจ่อที่ติดคนไข้ทีนี้เราก็สามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาอยู่บ้านได้ทีนี้ในตัวที่วัดเนี่ยเกิดความดันตกที่ประจันมีปัญหาเนี่ย มันก็จะลิงก์ไปที่ศูนย์สาธารณสุขหรือกู้ภัยซึ่งจะส่งรถมาทันทีก็จะทำให้เราสามารถที่อาจจะมีธุระเนี่ยอาจจะลิงก์ผู้ป่วยอยู่บ้านกับระบบอันนี้ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจจะเข้ามาใช้ด้วยครับค่ะหมดยังมีเรื่องเรียนครับการศึกษาโรงเรียนกรุงเทพมหานครครับได้เปรียบก็คือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนที่ดีเสมอไปถูกไหมที่ระบบที่ผมเอามาจากที่ผมดูอันดับหนึ่งของโลกเลยคือฟินแลนด์เนี่ยเขาเน้นให้นักเรียนเรียนใกล้บ้านมันประหยัดทั้งเรื่องการเดินทางและหลายอย่างแล้วก็ใกล้บ้านของเขาเนี่ยดีทัดเทียมกันนี่ทำไงให้โรงเรียนทั้งหมด437โรงของกทม.เนี่ยมันใกล้เคียงกันให้ได้นะครับซึ่ง437เนี่ยมีแค่หลักสิบเท่านั้นคนอยากส่งคนไปเรียนเพราะนั้นเนี่ยต้องไปปรับในเรื่องของบุคลากรครูรวมถึงเรื่องอุปกรณ์เนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาผมว่าคนกรุงเทพหรือเขตกรุงเทพเนี่ยโดนผลักออกจากการศึกษาไปเยอะมากคนก็ถามว่าโดนผลักได้ไงก็มีการสอนออนไลน์แต่ว่าจะสอนจะเรียนได้ไงฮะในเมื่ออุปกรณ์ก็ไม่มีเลยใช่ไหมฮะไอ้ตัวโทรศัพท์ยังไม่มีเลยตัวแท็บเล็ตยังไม่มีเลยซึ่งผมว่าพวกเนี้ยมันต้องกล้าซึ่งผมว่า mindset ของข้าราชการหรือระบบราชการเนี่ยพอเรื่องการซื้อของเนี่ยจะเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วว่าพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราซื้อเราเอาระบบที่ความโปร่งใสเข้ามาเนี่ยมันจำเป็นต้องซื้อครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้เด็กที่นักเรียนที่เขาอาจจะต้องเรียนที่บ้านเนี่ยถ้าถูกตัดออกจากการศึกษาไปเลย2ปีซึ่งถ้าผมมีโอกาสเข้ามาเนี่ยผมจะกล้าทำในส่วนนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกทม.พยายามหลายครั้งมากตอนที่ผมอยู่แล้วผมก็เห็นเลยว่ามันมีโครงการจะซื้อเพื่อประโยชน์ของเด็กจริงๆแต่ว่าด้วยความกลัวแล้วก็กลัวจะมีปัญหาทำให้ตัดตรงนั้นไปซึ่งผมว่ามันทำให้เด็กมันเสียโอกาสในตรงนั้นครับวันนี้หาเสียงแถวไหนคะวันนี้เมื่อเช้าไปดินแดงห้วยขวางแล้วก็เดินที่ตลาดสี่ย่านครับผมฮะค่ะขอบคุณมากๆเลยที่สละเวลามาแล้วก็หาสถานที่ที่เงียบสงบมาคุยกันกับเราขอบคุณมากๆครับยินดีมากๆครับค่ะมีโอกาสขออนุญาตได้เลยคุณสกลทีเพราะว่าเรายังมีอีกหลายวันหลายช็อตที่เราจะต้องคุยเดี๋ยวจะต้องมาทวนนโยบายอื่นๆที่เจาะลึกไปมากกว่านี้นะได้ครับยินดีครับผมขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันไปนะคะเพิ่งจบไปนี้คือคุณสกลทีพัทยากุล นะคะผู้สมัครผู้ราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข3นะคะก่อนหน้านี้คุยกับดร.สุชชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข4นะคะไปเรียบร้อยละหมายเลข3กับหมายเลข4นะคะ2หมายเลขนี้แล้วก็เท่าที่ในช่วงเวลาที่ผู้สมัครทั้งสองท่านมีให้เราแล้วก็รวบรัดตัดความคือไม่ต้องถามอะไรกันเยอะไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดเยอะแต่ว่าขอให้สรุปมาเป็นข้อๆว่านโยบายที่แต่ละท่านทำเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้บีบเฉพาะหัวกะทิจริงๆนะคะแล้วก็จะได้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพจริงๆนะคะไม่ว่าเวลานั้นจะมีสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปนั้นก็คือเพื่อเรื่องของการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงของผู้สมัครสองท่านนี้นะคะเอาไว้มาเก็บกันต่อนะคะสำหรับผู้สมัคร
ผู้ว่ากทม.ท่านอื่นๆรวมถึงผู้สมัครสก.รวมถึงชุมชนและผู้สื่อข่าวของเราที่ลงไปในพื้นที่ต่างๆไปสัมผัสชุมชนไปสัมผัสผู้ค้าผู้ขายไปสัมผัสกับประชาชนในพื้นที่เขาต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เราเจอกันอยู่ณตอนนี้เป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆเป็นปัญหาที่พูดถึงกันมาไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งแรกปี2518จนถึงวันนี้มันก็ยังแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสำรวจปัญหาเรามาพูดคุยกับผู้สมัครกันและมาพูดคุยกับสิ่งที่ประชาชนต้องการกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปที่เพจ Facebookแห่งนี้นะคะ77ข่าวเด็ดรวมถึง YouTube Live ที่77ข่าวเด็ดเช่นเดียวกันนะคะลัคนาสุริยงพร้อมด้วยทีมงานขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมเรามาเจอกันทุกบ่ายโมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วมีอะไรที่จะนำเสนอมีอะไรที่จะอยากให้เราลงไปในพื้นที่อยากจะให้เราพูดถึงยินดีเลยนะคะก็เข้ามาแจ้งไว้ที่ Inbox ของเพจFacebook นี้77ข่าวเด็ดได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณในการติดตามรับฟังรับชมพรุ่งนี้เจอกัน8โมงครึ่งสวัสดีค่ะ